สวัสดีครับผมปาชิโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการกัดปิ๊กนะครับเนื่องจากมีน้องท่านหนึ่งนะครับส่งเพลงหนึ่งมาให้ผมฟังนะครับนั่นก็คือเพลงปล่อยฉันของวง Retrospect นะครับซึ่งเขาถามว่าในท่อนฮุกที่2ของเพลงเนี่ยที่มีเสียงวีดขึ้นมาเนี่ยมันคือเสียงอะไรนะครับผมฟังแล้วผมอ๋อเสียงกัดปิ๊กอะไรเนี้ยผมก็บอกไปเสียงกัดปิ๊กเขาถามว่าต้องทําแบบไหนเหรอครับเพิ่นเขาแบบเป็นมือใหม่เพิ่งหัดเล่นนะครับผมก็จะมาทําคลิปแนะนํานะครับก็คือกัดปิ๊กก็คือทําให้เสียงกีตาร์มันวีดขึ้นมาป๊อป๊อป๊อนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเสียงมันจะแหลมแหลมขึ้นมาประมาณนี้นะครับนั่นก็คือการกัดปิ๊กนะครับโอเคคราวนี้ผมจะมาแนะนําว่าทํายังไงนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่กัดปิ๊กก็เป็นดีดธรรมดานะครับก็ประมาณนี้ถ้าเรากัดปิ๊กเข้าไปวิธีการกัดปิ๊กนะครับเราก็ต้องปิ๊กนะครับปกติเราจับแบบนี้ใช่ไหมให้เอาด้านแหลมออกมาด้านหนึ่งใช่ไหมคราวนี้เราก็ต้องเอานิ้วโป้งเนี่ยครับข้างนิ้วโป้งเนี่ยโดนสายกีตาร์ด้วยนะครับเวลาดีดนะครับก็คือง่ายๆเลยเราก็ปกติอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอานิ้วโป้งไปใกล้สายมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาดีดเนี่ยให้ดีดทั้งปิ๊กและนิ้วโป้งโดนด้วยกันทั้งคู่นะครับมันจะประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าผมไม่ได้กัดปิ๊กมันก็จะประมาณนี้คราวนี้ผมกัดปิ๊กเข้าไปเนี่ยเสียงมันจะป๊อ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 ออกมาอย่างนี้ครับอันนี้คือกัดติดแล้วนะครับแต่ว่าเราต้องใส่เทคนิคหนึ่งเข้าไปก็คือการเขย่าสายนะครับเพื่อทําให้เสียงกัดปิ๊กมันพุ่งขึ้นมาสมมุติว่าเรากัดปิ๊กติดแล้วเนี่ยแต่ว่าเราไม่เขย่าสายเสียงมันก็จะไม่แหลมพุ่งออกมานะครับมันก็จะประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติเราเขย่าสายเข้าไปด้วยมันก็จะทําให้เสียงกัดปิ๊กมันพุ่งขึ้นมาอีกนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราเขย่าสายเนี่ยทําให้เสียงมันพุ่งขึ้นมานะครับคราวนี้เวลาจะทํายังไงให้กัดติดนะครับก็คือต้องเน้นนิดนึงนะครับก็คือผมจะเสียงปิ๊กเข้าไป45องศานะครับคือน้ําหนักดีดในการดีดธรรมดากับกัดปิ๊กผมจะดีดเท่ากันนะเพราะว่าจะได้ทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดแต่ว่าแค่จุดไหนที่เราอยากกัดปิ๊กผมก็จะเน้นเอานิ้วโป้งทิ่มลงไปด้วยนะครับคือปกติเราดีดอ่ะเราก็ไม่ได้เอานิ้วโป้งแบบใกล้ใกล้สายมากใช่ไหมครับแต่คราวนี้ผมจะเอานิ้วโป้งติดใกล้สายเข้าไปเลยเอาคือเอานิ้วโป้งให้มันโดนด้วยช่วงแรกตอนฝึกมันจะรู้สึกจั๊กกะจี้ตรงข้างนิ้วโป้งนิดหนึ่งนะครับแต่เราทำจนชินแล้วก็จะแบบจะชินไปเองนะครับมันก็จะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตำแหน่งของมือขวานะครับที่เรากัดปิ๊กเนี่ยมีผลต่อโทนเสียงของการกัดปิ๊กที่ออกมาด้วยนะครับเช่นสมมติว่าผมลองขยับมือไปขึ้นแบบว่าข้างหน้าข้างหลังนะครับเดี๋ยวฟังเสียงดูว่าเสียงมันต่างกันนะครับผมจะเล่นโน้ตเดียวเลยนะครับว่าโทนเสียงตำแหน่งของมือขวามีผลต่อการกัดปิ๊กนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองดูว่าอันไหนเนี่ยเหมาะสมแล้วก็ทําให้การกัดปิ๊กของเพื่อนๆ เนี่ยติดง่ายที่สุดนะครับก็ลองดูว่าชอบแบบไหนก็เล่นตรงนั้นนะครับเพราะว่าตำแหน่งมันจะทําให้โทนเสียง
เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตอนฝึกเริ่มกัดปิ๊กเนี่ยผมจะแนะนำให้เริ่มที่สาย3สาย4ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็พอเริ่มได้ก็ขึ้นไปสาย5สาย6ครับส่วนสาย2สาย1เนี่ยค่อนข้างกัดติดยากนะครับเพราะว่าสายมันเล็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับเทคนิคการกัดปิ๊กยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้